วัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปแปะสถานีนะคะแล้วเดี๋ยวบอกขออีกทีนึงจ้ะก็ขอบคุณมากค่ะตอนนี้เมย์กำลังเดินทางไปไหว้พระนะคะ8สถานีตอนนี้เมย์อยู่รถไฟใต้ดินนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูทุกคนไปเช้านี้วันนี้ไปเที่ยวกันนะคะวันนี้เมย์ไม่ได้ไปทำงานแฟนกาแฟนะคะเพราะว่าวันนี้ทางวันเนี่ยไปไหว้พระจะไปทานกุ้งมังกรนะคะแล้วก็พาไปแหล่งช้อปปิ้งนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับปั๊มทองเลยใหญ่มากนั้นวันนี้ตลอดทุกวันเนี่ยจะมีการพาคนไปเที่ยวกับเพนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายเพได้เลยนะI'm gonna go to the hospital.
ยปกติเนี่ยที่เขาเดินทางกันไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้นะคะจากเมืองเนี่ยน้องๆเป็นไกด์นั่งรถไฟใช้เวลา 3-5 ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยแค่เพียง8ชั่วโมงว้าวทำให้คนจีนเนี่ยลดระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยมากเลยนะ